การณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยจะจุดประกายแล้วก็สร้างผมว่าวันนี้เราก้าวมาไกลนะครับแล้วก็ทุกคนนะครับของทีมนักฟุตบอลหญิงเนี่ยก็ได้สร้างบริษัทแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่ด้วยนะครับที่นำพาทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติก็จริงๆหลังจากเราจบการแข่งขันบอลโลกนะคะเราก็ได้ทราบข้อมูลหลายข้อนะคะเช่นทีมไทยเราเป็นทีมที่มีอายุเฉลี่ยต่ำที่สุดใน20ปีนะคืออายุเฉลี่ย20ปีนะคะแล้วก็ตัวเราก็เองตัวเล็กที่สุดในทีมนะคะก็เชื่อว่านะคะจากการแข่งขันบอลโลกครั้งนี้เนี่ยนะคะน่าจะทำให้ทุกภาคส่วนเนี่ยนะคะเกิดความต้องการผลักดันให้มีฟุตบอลหญิงมีอนาคตมากกว่านี้นะคะโดยที่อาจจะมีการจัดเกมในประเทศไทยเพื่อให้สามารถหาตัวนักกีฬาฟุตบอลหญิงได้มากขึ้นเหมือนทีมชาติไทยนะคะซึ่งมีผู้ชายแข็งแกร่งมากนะคะประกอบกับท่านเชื่อว่าน้องๆที่อยู่ในนี้นะคะหลายคนยังสามารถที่จะสามารถผ่านรอบการคัดเลือกบอลโลกในซีดีที่น่าได้นะคะยังไงก็ตามนะคะน้องๆเหล่านี้ก็ยังมีภารกิจด่านสำคัญที่ตัวเองอ่ะก็คือการแข่งขันคัดเลือกนะคะไปแข่งโอลิมปิกนะคะที่จะเกิดขึ้นที่กรุงบราซิลนะคะโดยการเลือกรอบแรกจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยนะคะซึ่งก็ต้องเจอกับแข่งขันอย่างเวียดนามเมียนมาไต้หวันนะคะและก็จอร์แดนนะคะซึ่งแน่นอนนะคะเราเองก็อยากจะได้เป็นที่หนึ่งในสายนะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่เราตั้งความหวังไว้ลึกๆนะคะแล้วก็จะมีเรียกตัวน้องๆเก็บเข้ากับเก็บตัวอีกในวันที่15กรกฎา